ปราสาทราวาเนี่ยแมปนี้ผมรู้สึกได้เลยนะครับว่าแมปนี้มันน่าจะสนุกมากในมินิเวิลด์นะครับผมวันนี้นะครับผมเลยจะกดเข้าไปในแมปนี้นะครับป่ะ2คนไปเบนปราสาทราวาแค่ชื่อนี่ก็รู้สึกได้ถึงความสนุกเลยเว้ยเบนเชื่อกูป่ะเออมึงเข้ามาได้แล้วเพนเข้ามากูก็ได้กูโอเคกดเริ่มเกมครับปราสาทราวานี่ผมอยากรู้มันคืออะไรทุกคนนะเขาบอกว่าขึ้นหอคอยเพื่อหนีราวาให้ได้และเก็บดาวไว้เบนคิดว่าจะไหวมั้ยชิวๆครับนี่ไงนี่ไง5 4 3 2 1อ้าวทำไมมันสี่นานจังวะเอ้านี่อ่ะ2อ่ะ2แล้ว2แล้ว1 1แล้ว1แล้วไปโอเคครับตอนนี้นะครับผมปราสาทราวานะครับไม่น่าจะยากแต่รู้สึกน่าจะบั๊กนะฮะดูจากที่ดูนี่คือแบบ3 2 1เยอะมากนะครับผมเอ้าเอาบั๊กบั๊กเฉยแล้วช่างมันเถอะไปกันอีกรอบไปเบนมามาเบนพร้อมนะ5นี่อันนี้ไม่น่าบั๊กแล้วนี่ไม่น่าบั๊กแล้ว4และ4และอ่ะ3เป็นไง2ไปวิ่งเบนวิ่งวิ่งโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมจากที่ผมคิดหรือว่ามันบั๊กกว่าบั๊กอีกแต่กูว่าบั๊กอีกเชื่อกูดิเฮ้ยมึงโดนดึงคนเดียวใช่ไหมแต่กูไม่โดนเว้ยเกมทุกคนตอนนี้นะครับผมไม่โดนดึงนะครับแต่เบนโดนดึงคนเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้ราวากำลังพุ่งขึ้นมาแล้วนะครับวัยรุ่นพุ่งแรงมากนะฮะแต่รู้สึกว่าบั๊กไปเนี่ยน่าจะบั๊กเลยทุกคนขอพระเจ้าช่วยเปลี่ยนแมปครับเขาบอกว่าแมปนี้คือแมปที่ดีมากเลยเว้ยเบนในเกมมินิเวิลด์เว้ยมันคือแมปซอมบี้อีวิลที่เราเห็นกันในหลายรอบนะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการไปบุกกันดีกว่าไปวิธีการล้อมใส่ของเอาไว้เบนนี่อันนี้คืออะไรนะได้เป็นปืนนะทุกคนนะใช่มั้ยโอเคครับเป็นปืนจริงด้วยครับผมแต่ปืนนี่รู้สึกว่าเราต้องไอ้เบนมีปืนมั้ยตอนเนี้ยนี่ไงนี่ไงโอ้ยเบนมันต้องดูโฆษณาก่อนแล้วถึงได้ปืนทุกคนครับมันต้องเราต้องทำการดูไอ้นี่ไงได้ปืนมาแล้วปืนมาแล้วครับว้าวๆๆโอเคปืนนี่ไม่ได้แรงขนาดนะฮะแต่ก็พอยิงได้อยู่ไปเบนไปได้แล้วแบบซอมบี้วิวนี่ผมว่าไม่ใช่แบบที่ยากนะครับผมได้เป็นแบบที่ดูง่ายอยู่นะฮะแต่ว่าว้าวซอมบี้มึงเยอะเหลือเกินโอ้เยอะไปบางทีผมว่ามันเยอะไปนะเบนมึงคิดว่าไงว่าแบบนี้ง่ายไหมง่ายดิพี่ปืนมันยิงดีมากเลยครับแต่ว่ากระสุนมันหมดไวมากเอ้ามึงมีปืนเลยเนี่ยทำไมปืนมึงมาดูดีจังวะอันนี้เหรอโอเคได้ไปแล้วมีกล่องด้วยทำไมกูไม่ได้กระสุนปืนวะเฮ้ยกล่องที่หนาข้างบนอะข้างบนของเนี่ยนะไอเนี่ยไอกล่องเนี่ยไอกล่องเนี่ยเหรอโอเคได้มาละเพิ่มยาอันนี้เพิ่มยาครับผมปั๊มยาได้นะฮะไปเราก็ได้กระสุนปืนแล้วครับเดี๋ยวเราวิ่งไปเลยเบนไปแบบนี้ไม่น่ายากนะทุกคนนะแบบง่ายๆนะครับผมเอ้ยเอาวะไอหน่วย SPD สว่านหน่วยสว่านอยู่ข้างหน้าไปเบนยิงมันโหไม่ยากนะครับแบบนี้แบบนี้นะฮะอันนั้นหน่วยสว่านได้เป็นเพื่อนเรานะครับผมโอเคอันนี้ได้เป็นเพื่อนเราเว้ยนี่ได้สิรับเควสโอเคเรารับเควสจากเขาแล้วอันนี้อะไรปืนใหม่เหรอให้ปืนใหม่โคตรเท่เลยปืนใหม่ไปเบนกดเข้าไปต่อไปไงอ่ะต้องมีปุ่มเมื่อเราต้องเอาอะไรมาวางไว้ทุกคนเอ้าได้แล้วฝาที่นั่นน่ะไปนี่ไงโอ้โหปืนมันดูเท่นะแต่มันก็ดูแบบกระจอกไปในตัวนะปืนเดิมแหละดีสุดละปิ้วผมรู้สึกว่าผมรักปืนเดิมมากกว่าปืนใหม่มันดูแบบกระจอกไงก็ไม่รู้โอเคตอนนี้เรากำจัดซอมบี้ได้41ตัวไอ้เบนภารกิจของเราชิบหายแล้วกระสุนหมดไอ้เบนกระสุนหมดผมมี1,500เอ้ยตรงนี้กระสุนให้เติมอยู่นี่โอเคกำจัดฆ่าซอมบี้แล้วฆ่าซอมบี้แล้วไปละไปเบนไปกลัวกระสุนเพิ่มกว่าดีกว่าขอปั๊มกระสุนแป๊บนึงนะจ๊ะนี่ปุ้งปืนใหม่นี่กระจอกมากเลยว่ะไอ้เบนพี่เป็นไรเลยอะไรนะกี่ตัวพี่ลองดูดิไหนโอเคน่าจะมีบาซูก้าเนี่ยไม่มีบาซูก้าน่าจะสนุกกว่านี้เราจะได้แบบเคลียร์ซอมบี้แบบรวดเร็วนะทุกคนมันเยอะมากเลยเฮ้ยซอมบี้มันเยอะไปหาทางข้ามมาลูกเปิดเหลือเต้าจังเฮ้ยมันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ยใหม่แล้วเบนใหม่แล้วหลังคือแม่งก็ยิงแรงนะมันยิงแรงแต่ว่ามันยิงแบบมันยิงไม่รัวไงได้อยู่แปลว่าไม่ได้ป่ะผมว่าเราโดดไปดีกว่าครับไม่ต้องเอ้ยไอ้เบนวิ่งฝ่าซอมบี้เลยไหมไม่ต้องสนวิ่งไปเลยได้จะได้แบบจบแมปแบบรวดเร็วเว้ยไฮสปีดอินเทอร์เน็ตนี่แหละโอเคเข้ามาเลยเบนสีซอมบี้เข้ามาไม่ได้นี่น่าจะเป็นที่เติมอันนี้เป็นปืนใหม่แล้วขอดูปืนใหม่หน่อยปืนอีเลียนเลยปืนอีเลียนเลยโอเคครับมีปืนใหม่ครับผมมีกระเป๋าพยาบาลให้นะครับกระเป๋าพยาบาลเก็บไป5อันแล้วแล้วก็เก็บกระสุนนิดนึงไปเบนไปกันต่อเราน่าจะต้องจบเกมภายใน30นาทีเว้ยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ฆ่าซอมบี้ตัวเราจะวิ่งเลยนะเบนไปวิ่งเลยเบนวิ่งเลยเบนวิ่งไปเลยไปทุกคนไม่รู้ทางนี้เปล่าทางนี้รู้สึกว่าเราต้องเอากุญแจไม่ต้องใช้กุญแจมาเลยเบนปืนใหม่ไม่อันนี้มีอะไรก็ไม่รู้เหมือนโอเคกูมาเก็บอะไรก็ไม่รู้ได้มาแล้วนายต้องวิ่งก็รีบวิ่งกันแล้วเหรอเบนพร้อมยังแล้วพี่ go เอารู้สึกว่าทางเมื่อกี้นะครับมันจะให้เรากลับไปทางเดิมนะครับผมแล้วเราก็ต้องไปเส้นทางอีกเส้นทางนึงนะฮะมันตอนนี้เป็นสวิตช์เปิดสักอย่างนึงอะน่าจะนี้แหละกดโอเคคุณเราสักครู่นี่ไงลิฟต์กำลังขึ้นบอกแล้วเกมมันไม่ได้ยากเว้ยถ้าเราเล่นแบบรวดเร็วไฮสปีดอินเทอร์เน็ตอยู่เนาะเฮ้ยลูกมาบอกว่าเรารู้สึกไม่ค่อยดีเลยว่ะโอ้ถึงสักทีมันขึ้นไปด้วยนะเบนกำลังกดปุ่มอยู่โอเครีบขึ้นมาเฮ้ยรอให้สปีดเลยสปีดอย่าลืมเอ้าเอาทำไมมันขึ้นมาทางเดียวกูอะไรเนี่ยผมไม่ชั้นแล้วอ่ะเอาเหรอใช่แล้วกูบั๊กติดตรงนี้ดิไม่กูบั๊กต้องขึ้นบันไดมาขึ้นบันไดไม่ได้ขึ้นบันไดไม่ได้มันขึ้นไม่ได้แม่มันโดดเอาโดดขึ้นได้แล้วโดดขึ้นได้แล้วโอเคโดดข้ามไม่ได้โถ่เอ้ยรีบวิ่งเลยอย่าไปสนวิ่งเลยรับวิ่งอยู่พี่ทำภารกิจตัวเองก่อนเยอะโว้ยครับอันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนว่าเราต้องเอาอะไรมาวางไว้ตรงนี้แน่ๆเลยนี่ไงข้างหน้านั่นตัวอะไรเดี๋ยวโว้ซอมบี้ยักษ์ไอ้เบนกูเจอกุญแจแล้วเดี๋ยวเคลียร์ซอมบี้กับพวกลูกกระจอกก่อนแล้วกันนะทุกคนนะอันนี้ได้เป็นปืนยิงตะปูจากที่ผมคิดไว้ยิงเร็วมาก
เฮ้ยซอมบี้ตายแล้วเราต้องจัดทหารซอมบี้11ตัวไว้ตามภารกิจของนายอำเภอนี่กุญแจครับไม่รู้ขอกดไปก่อนอ๋อใช้ได้แค่เฉพาะคนเล่นถ้าเกิดเป็นคนเล่นมือถือจะสามารถใช้ได้แต่เราไม่ได้เล่นมือถือเราใช้ไม่ได้เราวิ่งเลยเว้ยเราวิ่งเลยมาแล้วปฏิบัติการสุดท้ายไอ้บอสอะบอสตายแล้วไม่รู้มันทำอะไรกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมเอาตัวนี้ไปวางไว้ข้างล่างวางไปข้างหลังอะผมไปวางก่อนผมว่าวางไว้ตัวนี้ไปทุกคนเชื่อผมใช่ไหมไม่ใช่ฮะหรือว่าลองไปต่อหรือว่าลงไปข้างล่างดิเว้ยดูดิข้างล่างมีแต่มีอะไรเต็มไปดูเต็มเลยมีขนมปังอะไรรออย่าลืมฆ่าซอมบี้ทหารนะจ๊ะนี่อะไรซอมบี้มีเบอร์เกอร์มีอะไรพวกนี้เต็มเลยถือเป็นเรื่องที่ดีครับไม่ยากขนาดนั้นแต่ก็โอ้แต่ก็ดูยากอยู่นะปืนเริ่มต้นโกงสุดแล้วแหละเร็วแรงเออปืนดีมั้งดูแบบกระจอกไปเลยถ้าเจอปืนเริ่มต้นแต่ภารกิจสุดท้ายแล้วก็ต้องไปต่อป่าววะแล้วอ่ะข้างหน้าหมดแล้วมันไปข้างหน้าแหละน่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายนี่ไงเบนกูเจอซอมบี้บอลแล้วเบนกูเจอ Resident Evil โอ้ my god ซอมบี้กลายพันธุ์โอ้พระเจ้าช่วยนี่มัน Resident นี่มันตัวร้าย Resident Evil 2ไม่ใช่หรอวะไปครับไอ้เบนกูเจอในคอมอดไอ้ไม่ใช่ตัวอะไรวะไม่รู้อะตัวร้าย Resident Evil ผมรู้แค่นั้นโอ้ god โอเคผมขอจ็อกให้มันหมดนะพี่เออลูกจ๊อกคุณจะฆ่าลูกจ๊อกก่อนดีกว่าโอ้ตอนนี้คือเอาจริงนะยาไม่ต้องพึ่งเลยนะมันจริงมันตีเบามากเลยทุกคนลูกจ๊อกก็ตายยากนะดูดิโอ้โหลูกจ๊อกตายยากมากเลยนะครับว้าวเบนมันตายยากเกินไม่ยิงลูกก็ตายไปหนึ่งยิงบอลให้ได้กูสแปมอยู่โอ้สแปมไม่อยู่เริ่มเหลือ3,000แล้วพี่เริ่มเหลือ3,000ใช่เหรอเริ่มมี5,000อยู่ในเกมแล้วเนี่ยเราน่าจะต้องค่อยๆยิงทีละนัดไปถ้าเกิดเรายิงทีเดียวหลายนัดมันน่าจะติดบั๊กไอ้เบนกระสุนก็หมดสูบ300แล้วพี่วิ่งไปเอาพี่วิ่งกลับไปเอาใครวิ่งกลับไปเอากระสุนแป๊บไอ้นี่มันมีกระสุนนี่มีกระสุนตรงไหนเออว่ะมีกระสุนที่อยู่แม่มันรู้ใจว่าเราต้องแบบต้องยิงแบบจนหมดแม็กอย่างนี้แน่นอนงั้นไม่ให้กระสุนเรามาหรอกครับทุกคนผมเอาปืนดีกว่าผมเอาปืนแบบนี่แหละปืน AK นี่ M ครับผมน่าจะเป็น M นะครับสับปืนได้แบบว่องไวสบายใจกระชับมิดฆ่าลูกกระจอกแล้วกูกำลังช่วยมึงยิงบอสอยู่ตายพี่มันจะตายเลยมันได้ต้องยิงทีละนัดเว้ยถ้าเกิดยิงค้างมันลดยากต้องยิงทีละนัดมันถึงจะลดไปโอเคบอสตายแล้วเว้ยชิวๆครับโดมิดเดิลเวิลด์ชิวๆครับมิดเดิลเวิลด์ครับอะไรอ่ะเกมแบบอีซี่จัดนะทุกคนนะแบบนี้หนุกแบบนี้ได้อยู่เดี๋ยวไปดูแมปอื่นดีกว่าครับแมปสุดท้ายก่อนที่เราจะจากลากันในมิดเดิลเวิลด์วันนี้มาเบนแมปนี้มันจะให้เราทำการเล่นเป็นโนยเบนแมปสุดท้ายเนี่ยนะมึงจะเลือกทีมไหนมึงก็เลือกเลยเบนกูจะโชว์มึงในการเล่นเป็นโนยน่าจะบอกให้เริ่มเกมเลยดีกว่ามาครับทุกคนนะครับในการเล่นเป็นโนยเดี๋ยวผมบอกเลยว่ามันไม่น่ายากนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสอนทุกคนเล่นเป็นโนยนะฮะกด C นะครับโอ้เป็นไงออโต้เป็นไงออโต้เป็นโนไอ้เบนขอลองกดหน่อยอันนี้นะตัว E คือตัวมีเว้ยจะสอนมึงเองนะเป็นโนนะมีกูกดก่อนไอ้ง้อโอเคฟังเสียงฟังที่กูเพสันที่กูเลยนะเคยฟังว่าคิดมัดใช่ไหมคิดบ้านมึงดูเล่มมีเฮ้ยขอลองก่อนขอลองนะเอ้าฮัลโหลพี่กูกำลังเล่นเป็นโนอยู่มึงเห็นไหมดูขอดูตัวเบ็ดเห็นนะดูอยู่เนี่ยคือแบบเป็นโนมันน้อยมากด้วยในการที่เราจะเล่นอ่ะเราต้องเล่นประสานอินมันเว้ยเป็นแต่ว่าเราประสานอินไม่ได้เพราะมึงเล่นเป็นโนไม่เป็นนะเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนเพราะฉะนั้นการเล่นเป็นโนในมินิเวิลด์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะยากเกินกว่าที่ผมจะรับไหวนะทุกคนนะเพราะว่ามันดูแบบเล่นหยุดเล่นอะไรไอ้โง่ผมจะต้องทำเพลงนึงให้ได้ทุกคนผมรู้สึกว่าแมปนี้ผมต้องเล่นเพลงนึงให้ได้ครับเพราะว่าผมต้องเอาเบนออกก่อนเบนออกไปได้เดี๋ยวกูเล่นคนเดียวเองกดออกแมปไปโอเคผมว่าผมต้องทำเพลงนึงให้ได้ครับในมินิเวิลด์ครับผมทุกคนครับช่วยผมนะครับเอาล่ะคิดว่าเราเริ่มจะได้เพลงเราเริ่มจะได้เพลงมินิเวิลด์แล้วฮะอ
แล้วนะทุกคนผมบอกในเพลงนะเพลงนี้ผมให้ทุกคนเดานะครับว่าเพลงนี้เพลงอะไรนะครับผมใจทุกคนเดานะกลัวมันเล่นยากว่ะเบนใครที่มันดูใครไม่เป็นโนในเกมแต่ว่ามันเล่นยากเกินไปว่ะโน้ตมันให้น้อยเกินไปเว้ยแล้วมันให้แบบกดโคตรน้อยอ่ะเบนไม่มันต้องได้ภาษาไงเพราะว่ามันมีมันเสียงมันคนละโลกเลยมันคนละคีย์กันเลยเว้ยแล้วแบบการที่เราจะเล่นเป็นโนจริงอ่ะปกติผมจะเล่นแบบคนละคีย์กันอ่ะก็จะว่าแบบเอาเพลงนี้ผมว่าทุกคนน่าจะเล่นได้นะครับทุกคนมาทุกคนดูนะเอ้ยเบนเดี๋ยวกูจะเล่นเป็นโนเดี๋ยวมึงจะได้ยินเสียงกูเล่นเป็นโนนะเบนเอานะกูจะลองกดนะอันนี้ได้ยินเสียงมั้ยได้ยินเสียงมั้ยได้ยินเอ้ยมึงใครเนี่ยไอ้เตะอ้อของแป๊บเฮ้ยมันเตะไงวะเออรู้ป่ะเออตลกแต่ไม่ตลอดนะมึงนะภูรินทร์แน่เกมโง่ไม่ดูเบอร์ไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวกูจะกลัวในที่สุดกูก็ฝึกเพลงนึงได้นะเว้ยเป็นนะเดี๋ยวกูเล่นเดี่ยวให้ดูเลยนะเป็นแม่กว่ากูจะฝึกได้เนี่ยมันใช้เวลานานมากนะเป็นนะนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะเอา G นะครับเป็น G minor นะครับผมมาแปะไว้นะครับแล้วก็เราจะเอาเป็น F minor นะครับผม F sharp ดิ minor มันตัวนี้เออ F sharp นะครับมาแปะไว้นะครับเป็นดูนะลองฟังเพลงนี้นะมึงจะรู้ว่าเพลงแล้วให้มึงถามว่ากูเล่นเพลงอะไรนะเป็นเพลงอะไรเคยได้ยินป่ะเคยเนี่ยเอาได้แล้วนะแต่ตอนนี้มันตอบไม่ได้ทุกคนไม่ได้แค่นี้แหละให้ถ่ายให้ถ่ายเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงทูพี่วัชชาได้ว่ะเพลงนี้ชอบมากโอ้ผมแบบในที่สุดผมก็เล่นเปียโนให้คนรู้แล้วว่าผมเล่นเปียโนเป็นทุกคนนะแหมเบนมึงเป็นยังไงบ้างกับการที่ในที่สุดกูก็เล่นเปียโนในมินิโอเป็นแล้วเดี๋ยวเลยพี่โอ้ว้าวเฮ้ยคอร์ดเมคกูโคตรน้อยนิดกูเสือกเล่นได้ไม่จบเพลงได้เลยในเดียวโอ้กูนี่มันเก่งจริงเหรอเบนนะเป็นไงโอ้โหทุกคนกำลังเล่นอยู่คุณเพลงนี้ขอไม่ใช่แล้วแต่ก็ยังฟังใช่ครับทุกคนโอเคครับทุกคนครับในคลิปนี้จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคสวัสดีครับไปละบาย